วนภาค5บุกทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังขยายผลจากจับได้ที่เชียงใหม่เมื่อวันที่28กรกฎาคม2567เวลา 11:30 น.โดยการอำนวยการของพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของภาค5ได้ทำการแถลงข่าวสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผู้ต้องหา2รายคือ 1. มิสเตอร์ลินชุนฮุงอายุ40ปีสัญชาติไต้หวันตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายที่ 280/2567 ลงวันที่25กรกฎาคม2567 2. นายโสพลแซ่ย่างอายุ28ปีสัญชาติไทยภูมิลำเนาอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายที่ 290/2567ลงวันที่25กรกฎาคม2567ฐานความผิดพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพ.ศ. 2556จากการเข้าตรวจค้นจำนวน6จุด1จุดบ้านเช่าอาคาร G ห้อง G 03โครงการ The Jazz Village บ้านเลขที่199หมู่4ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย2บ้านเช่าเลขที่108หมู่15ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย3หอพักหญิงบ้านน้องเพลงห้อง106เลขที่433หมู่2ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย4หอพักหนองบัวเลขที่391หมู่8ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย5บ้านเช่าเพชรมโนหารห้องที่6บ้านเลขที่79หมู่1ตำบลนางแลนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย6. อาคาเกสเฮาห้องพักที่15เลขที่133/4หมู่1ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นทั้ง6จุดพบของกลางคือเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ดหรือซิมบ็อกจำนวน6เครื่องเราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมการ์ด6เครื่องกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera จำนวน7ตัวอุปกรณ์สำรองไฟ UPS จำนวน4เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน1เครื่องหลังจากนี้ต่อไปจะได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายบุคคลที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งนี้เพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทรงศักดิ์พรมเอี่ยมธนรักษ์ศรีบุญเรืองศูนย์ข่าวเชียงใหม่ชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน